ก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็ได้สั่งคือไม่ใช่วันนี้คือสั่งหลายวันแล้วครับเลื่อยวงเดือนเลื่อยวงเดือนตัดไม้ขนาด7นิ้วครับของยี่ห้อตะกรองปัมกินครับก็วันนี้ไม่ได้เอามารีวิวแล้วมากมายเอามาให้เพื่อนๆที่ติดตามได้ดูกันว่าสเปคยังไงคือเราช่างแบบพวกเรานี่จะ DIY หรือว่าจะทำงานยังไงนี่พอจะใช้งานได้ขนาดไหนนะครับก็มาดูสเปคคร่าวๆที่เขาเขียนไว้ที่กล่องไว้กันนะครับที่กล่องก็จะเขียนว่ารุ่น JC-458-10 แล้วก็1,300วัตต์ก็รอบก็5,600รอบนะครับตัดเอียงได้ตัด45องศาได้ 3.8 38มม.คือ3เซนกับ8มม. 38มม.แล้วก็ตัดแบบ90องศาคือตัดลงไปตรงๆได้59มม.ก็2นิ้วกับนิ้วน้ำหนักก็4กิโลครึ่งครับก็แพ็คมาอย่างนี้แพ็คมาอย่างนี้ก็ในกล่องที่เขาให้มาก็อันนี้จะเป็นใบเลื่อยของปัมกิ้น40ฟันครับก็น่าจะผมใช้ได้แล้วก็นี่เป็นคู่มือแล้วก็โฆษณาเครื่องมือของเขาหลายอย่างก็ให้มาแล้วก็ฐานแล้วก็แหวนรองใบแล้วก็บล็อกสำหรับเปิดใบเลื่อยสำหรับเปิดใบเลื่อยตัวนี้ก็สายไฟก็ยาวคือเอาไม้เพื่อนๆดูเผื่อว่าใครอยากจะซื้อเลื่อยวงเดือนก็ลองดูย่อนี้ก็ได้ครับก็ดูงานเขาคือใช้ได้แต่ยังไม่ลองตัดว่าจะลองตัดถ้าวันไหนได้ทำสักพักหนึ่งใช่ไหมทำงานสักหลายชิ้นสัก2-3เดือนก็จะมาสรุปไปเพื่อนๆว่าคุณภาพมันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้มีเสียงดังแปลกๆอะไรอย่างนี้ก็สายก็จะยาวอยู่ที่ประมาณสองเมตรสายยาว2.5เมตรครับสายยาวมาก2.5เมตรนี่ว่าใช้ได้เลยแล้วก็ขอให้มีรูมาให้สำหรับหายตรงอันนี้ครับก็อันนี้อลูมิเนียมตัวนี้เป็นก็เป็นแบบอลูมิเนียมเหมือนกันตัวนี้ก็ไม่รู้อลูมิเนียมว่าเหล็กคือเป็นประเภทนั่นแหละประเภทอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กมีตัวจับนี่ก็เป็นพลาสติกแล้วก็นี่ก็ล็อกสำหรับล็อกได้เลยบางยี่ห้อมันจะล็อกไม่ได้ถึงมันมีให้ล็อกครับตัวนี้ล็อกได้กับฐานก็แถมให้กับของกับใบรับประกันด้วยก็คู่มือก็ไม่ได้อ่านครับแล้วก็ใบเลื่อยนี่ก็โยกได้ก็ดูแข็งแรงดีครับแข็งแรงดีเขาส่งให้ทางนินจาก็ผมซื้อได้1,175บาทนะครับ1,175บาทได้ส่วนลดไป150กว่าบาทปกติมันน่าจะ 1,300 นิดๆรวมทั้งค่าส่งแต่ผมได้ส่วนลดทางช้อปปี้ไป100กว่าบาทก็เลยได้เหลือ175บาทเหลือ1,175บาทก็ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้แต่ว่ามาแนะนำให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงบ้างพอจะใช้งานได้ไหมพอจะลองใส่ใบดูจะตัดกระดานอัดแผ่นนี้ดูรักแผ่นตรงนี้มันจะเป็นสปริงอยู่ฟันเลื่อยก็หุ้มยางให้เรียบร้อยเลยครับก็คิดว่าน่าจะใส่ถูกวิธีนะครับยังไม่ได้ใส่แหวนไม่ได้ยินกั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 นไม่ได้ยินก
คิดว่าน่าจะต้องใส่แหวนก่อนใบเดือค่อนข้างจะคมมันก็จะแทงมือโอเคครับแหวนรองนี้ถ้าไม่ใส่มันก็จะไม่เต็มช่องนี่ครับก็เดี๋ยวจะลองเปิดให้ฟังเสียงดูแล้วก็จะลองตัดไม้ดูแล้วก็อย่างที่บอกไว้ก็คือสัก 2-3 เดือนก็จะมาสรุปให้ฟังกันว่ามันได้ไหมได้การไหมตัวนี้สำหรับตัวปรับมันมีขึ้นอ่ะปรับให้ถูกก็จะตัดกระดานก็จะปรับแค่ประมาณแค่นี้พอครับตัวปรับก็อยู่ข้างหลังก็จะลองตัดดูนิทานก็แถมมาเดี๋ยวฟังเสียงก่อนครับคิดว่าน่าจะใช้ไดก็โอเคครับสำหรับเลื่อยไม้กระดานก็สบายสบายคนเลื่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเพราะไม่ค่อยได้ใช้เลื่อยวงเดือนเท่าไหร่แต่สำหรับการใช้งานก็คือโอเคครับเสียงดีลื่นดีครับเลื่อยคุณก็สเปคดูตามนี้เลยครับซื้อมาราคาไม่แพงแต่รู้สึกว่าใช้งานได้ดีแน่นอนกะว่าจะเอามาให้ดอกแบบนี้ที่ตู้นี้แล้วก็เลื่อยก็โอเคครับคร่าวๆครับค่อยติดตามดูอีกสักประมาณ 2-3 เดือนนะครับผมจะมาสรุปดูว่ามันการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับใช้ดีไหมคุ้มค่าไหมราคา1,000กว่าบาทดีกว่า 1,200 ก็แล้วกันครับให้แพงหน่อยครับก็ขอบคุณที่รับชมครับก็มารีวิวมาให้ดูกันเล็กน้อยนะครับขอบคุณนะครับ